ค่ะแรงบันดาลใจที่นำเอามาใช้ในงานชิ้นนี้นะคะคือตัวอักษรเบลค่ะเนื่องด้วยตัวอักษรเบลเนี่ยมีตัวเท็กเจอร์ที่น่าสนใจมีทั้งความนูนแล้วก็มันมีความเรียบในแบบของมันนะคะเลยรู้สึกว่าถ้าเอามาทำเป็นเท็กเจอร์ของผ้าก็น่าสนใจดีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นภาษาเฉพาะค่ะถ้าเรามีการต่อยอดหรือพัฒนาก็ดูน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆดีค่ะค่ะจากแรงบันดาลใจนะคะคือตัวอักษรเบลใช่ไหมคะเนื่องจากตัวอักษรเบลเนี่ยมีความจำเพาะแค่กลุ่มคนตาบอดอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมาทำต่อยอดแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เชื่อมระหว่างผู้คนได้มากกว่านี้ที่มากกว่าแค่กลุ่มคนตาบอดอะค่ะก็เลยเกิดเป็นแนวความคิดว่าการเชื่อมการสื่อสารคือการเชื่อมต่อความแตกต่างค่ะแตกต่างในที่นี้อาจจะแตกต่างทั้งการรับรู้ด้านภาษาแล้วก็วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานชิ้นนี้นะคะจะเป็นพวกเส้นใยธรรมชาติค่ะอย่างเช่นพวกฝ้ายหรือว่าใยสับปะรดอะค่ะโดยเราจะใช้แค่สีของมันจากธรรมชาติค่ะค่ะเทคนิคที่นำมาใช้ในงานชิ้นนี้นะคะคือเทคนิคทอจกค่ะโดยความพิเศษนะคะจะเป็นสีตะกอค่ะการทอสีตะกอนะคะจะมีความพิเศษคือเราสามารถทำผ้า2ชั้นได้ค่ะโดยที่เราเลือกมาใช้นะคะจะเป็นการทำผ้า2ชั้นโดยปิดตะเข็บซ้ายและขวาค่ะการทำแบบนี้สามารถลดขั้นตอนการตัดเย็บไปได้ค่ะแล้วก็ในส่วนเทคนิคจกนะคะก็จะนำมาทำในช่วงที่สร้างเท็กเจอร์ตัวลายอักษรเบลในผลงานค่ะค่ะในเทคนิคสีตะกอนะคะการทอผ้า2ชั้นแบบปิดตะเข็บฝั่งซ้ายและขวานะคะเราจะเหยียบตะกอที่1ก่อนแล้วก็ใส่เส้นพุ่งเข้าไปตะกอที่1นี่จะเป็นผ้าฝั่งด้านบนนะคะถัดมาเราเหยียบ1 2 3นะคะอันนี้จะเป็นฝั่งผ้าด้านล่างค่ะเสร็จแล้วถัดมาเราก็เหยียบตะกอที่3เพื่อขัดกับตะกอที่1ในการสร้างผ้าด้านบนแล้วสุดท้ายเราก็จะเหยียบตะกอที่1 3 4ค่ะเพื่อขัดกับตะกอ1 2 3ในการสร้างผ้าด้านล่างนะคะค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะด้านข้างมันก็จะเก็บตะเข็บให้เราค่ะ